เรามีเมนูหอยจ้อปูสะเต๊ะมาฝากค่ะเริ่มด้วยใส่เนื้อหมูติดมันสับมันหมูสับและเครื่องที่โขลกลงในภาชนะปรุงรสด้วยผงสะเต๊ะกาโลโบซีอิ๊วขาวและซอสหอยนางรมเติมแป้งข้าวโพดและไข่ไก่นวดผสมให้เข้ากันใส่เนื้อปูนึ่งลงคลุกเคล้าให้เข้ากันวางฟองเต้าหู้ลงบนเขียงตักส่วนผสมลงบนฟองเต้าหู้เป็นเส้นยาวจากนั้นม้วนฟองเต้าหู้ให้เป็นท่อนกลมมัดด้วยเชือกให้เป็นปล้องเท่าๆกันจากนั้นนำไปนึ่งประมาณ20นาทีหรือจนกระทั่งสุกพับไว้จนเย็นนำหอยจ้อปูสะเต๊ะมาตัดเป็นท่อนสั้นแล้วนำไปทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดด้วยใช้ไฟปานกลางจนสุกเหลืองแล้วตักขึ้นเตรียมไว้ค่ะวิธีทำน้ำจิ้มสะเต๊ะใส่ผงทำน้ำจิ้มสะเต๊ะตราโลโบกะทิสำเร็จรูปและน้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนให้เข้ากันรอจนเดือดแล้วปิดไฟเตรียมไว้ตัดหอยจ้อปูสะเต๊ะใส่ภาชนะจัดเสิร์ฟรับประทานคู่กับน้ำจิ้มสะเต๊ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูหอยจ้อปูสะเต๊ะเพียงแค่มีโลโบติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้